จากกรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรเตรียมยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยค่ะล้มเลิกการกระทําที่นําไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวันนี้10ตุลาคม2567จากนั้นค่ะนายธีรยุทธ์จะแถลงข่าวสรุปสาระสําคัญของคําร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะขณะที่นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐค่ะยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐส่วนรายละเอียดในการยื่นคำร้องจะเกี่ยวกับเรื่องใดขอให้นายธีรยุทธ์เป็นผู้ชี้แจงค่ะยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มอบหมายนายธีรยุทธ์แต่พอทราบว่าเขาจะทำเรื่องนี้จึงเปิดประเด็นเพื่อให้สื่อได้ติดตามและส่วนตัวคิดว่ามูลเหตุที่ร้องคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคลิปใดๆตามที่มีกระแสข่าวนายไพบูลย์กล่าวค่ะนายไพบูลย์กล่าวย้ำค่ะว่าส่วนตัวรู้จักนายธีรยุทธ์ในฐานะทนายความอิสระมีการพูดคุยเรื่องกฎหมายกันเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลักฐานที่นายธีรยุทธ์จะนำไปยื่นต่อศาลในวันนี้จะสามารถเอาผิดได้หรือไม่นั้นนายไพบูลย์ได้กล่าวค่ะว่านายธีรยุทธ์น่าจะมีข้อมูลเพียงพอและหากจำได้นายธีรยุทธ์เคยยื่นเรื่องจนยุบพรรคก้าวไกลมาแล้วค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN